คุณผู้ชมสู่ช่วงเวลาของคันโลกกับที่นี่ไทย PBS คืนนี้พบกับผมพงศธรสุขพงศ์รับหน้าที่แทนคุณณัฐฐาโกมลวาทินครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมสดได้อีกช่องทางนึงผ่านทาง Facebook และ YouTube ของไทย PBS นะครับข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันด้วยความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของรัสเซียท่ามกลางสถานการณ์สงครามครับเมื่อมีการเปิดตัวเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์2ลำเพื่อเสริมกำลังกองเรือและตอกย้ำยุทธศาสตร์ของรัสเซียในการขยายอิทธิพลในบริเวณมหาสมุทรอาร์กติกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้ร่วมพิธีเปิดตัวเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่2ลำผ่านระบบออนไลน์นะครับการเปิดตัวเรือตัดน้ำแข็งในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนเรือและพัฒนาขีดความสามารถการเดินเรือในเส้นทางทางตอนเหนือตลอดทั้งปีผู้นำรัสเซียระบุว่าเรือมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์สำหรับประเทศเป็นอย่างมากเนื่องจากการพัฒนาระเบียงการขนส่งดังกล่าวจะช่วยให้รัสเซียตระหนักถึงศักยภาพในการส่งออกอย่างเต็มที่และสร้างเส้นทางการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังระบุว่ารัสเซียจะเปิดรับทุกความร่วมมือกับพันธมิตรแม้ว่าจะเผชิญกับความยากลำบากในสถานการณ์ปัจจุบันก็ตามOba ледокола были заложены в рамках большого, как я уже сказал, серийного проекта и являются частью нашей масштабной системной работы по переоснащению и пополнению отечественного ледокольного флота, по укреплению статуса России как великой арктической державы.เป้าหมายของการพัฒนาเรือตัดน้ำแข็งก็สะท้อนให้เห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของประธานบริษัท United Shipbuilding Corporation ของรัสเซียเช่นเดียวกันครับที่มีพลังงานที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่ในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซียแต่ก็หวังว่าทางเหนือมหาสมุทรจะกลายเป็นทางเลือกของการขนส่งสินค้าและนี่จริงๆสร้างอัลเทอร์เนทีฟให้สุเอซคานาลและที่นี่ก็เพราะว่าบริษัท United Shipbuilding Corporation ถือเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ทั้ง2ลำนะครับการเปิดตัวเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากรัสเซียได้จัดการซ้อมรบทางทหารในเขตอาร์กติกเซอร์เคิลกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้เผยภาพกำลังพลซ้อมยิงปืนใหญ่บริเวณคาบสมุทรโคลาซึ่งเป็นคาบสมุทรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรปความพยายามจับจองพื้นที่ของรัสเซียสะท้อนให้เห็นผ่านการสร้างฐานทหารบนเกาะอเล็กซานดราในมหาสมุทรอาร์กติกนะครับพื้นที่บริเวณนี้แวดล้อมไปด้วยยานยนต์หุ้มเกราะฐานยิงขีปนาวุธลานบินที่แข็งแรงทนทานและทหารในชุดพรางสีขาวที่ประจำการอยู่ฐานที่มั่นทางทหารหลายแห่งในสมัยโซเวียตก็ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหลังจากถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1990ครับขณะที่เอกสารหลักนิยมทางทะเลฉบับใหม่ของรัสเซียก็ย้ำจุดยืนในการก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางทะเลนะครับนอกจากนี้ก็ยังกำหนดให้สหรัฐและองค์การนาโตเป็นภัยคุกคามจากความพยายามขยายอิทธิพลเหนือหน้าน้ำสำคัญทั่วโลกด้วยครับเมื่อปี2011สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งชาติสหรัฐเคยประเมินนะครับว่าบริเวณอาร์กติกมีก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่ถูกค้นพบมากถึงร้อยละ30และน้ำมันอีกไม่ต่ำกว่า 160,000 ล้านบาร์เรลปัจจัยในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจทำให้รัสเซียจีนและอีกหลายประเทศพยายามขยายอิทธิพลเหนือบริเวณขั้วโลกเหนือขณะที่ปัญหาภาวะโลกร้อนก็ทำให้ผืนน้ำแข็งขนาดใหญ่ละลายตัวเร็วขึ้นและช่วยเปิดปราการธรรมชาติที่เคยขวางกั้นพื้นที่บริเวณนี้ด้วยทางการจีนตั้งเป้าสร้างเส้นทางสายไหมขั้วโลกหรือว่า Polar Silk Road ในฐานะประเทศที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือเช่นเดียวกันนะครับเมื่อปี2003จีนได้เปิดสถานีวิจัยอาร์กติกที่นอร์เวย์และเริ่มยกระดับการสำรวจเส้นทางเดินเรือและทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นเป้าหมายสำคัญของจีนคือการใช้เส้นทางเดินเรือในทะเลเหนือเนื่องจากเส้นทางนี้ช่วยประหยัดเวลาการขนส่งได้ประมาณ 13-14 วันลึกลงไปใต้ผืนน้ำแข็งในอาร์กติกไม่ได้มีเพียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเท่านั้นนะครับแต่ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุหายากนานาชนิดด้วย
ความตึงเครียดระหว่างชาติตะวันตกกับรัสเซียตลอดหลายเดือนที่ผ่านมายิ่งส่งผลกระทบต่อการสร้างความร่วมมือในขั้วโลกเหนือดินแดนแห่งนี้จึงถูกจับตามองในฐานะสมรภูมิใหม่ที่แต่ละชาติจำเป็นจะต้องปกป้องดินแดนและผลประโยชน์ในวันข้างหน้าด้วยครับ